ายท่านชายของริ้วจำริ้วได้ไหมเพคะจำได้ไหมเพคะว่าเราสองคนเคยรักกันมากแค่ไหนจำได้ไหมเพคะผูกนี่นะเชือกผูกแม่จ๊ะข้างนอกเรียบร้อยแล้วจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่เอาไปตรวจดูความเรียบร้อยก่อนนะพี่ปรุงเตรียมตัวหรือยังจ๊ะนี่จะเล่นอยู่แล้วอ่ะมัวจักตอกอยู่ได้นะพี่ปรุงพี่ต้องจักตอกไปส่งแม่ค้าข้าวต้มมัดคืนนี้ที่ตลาดถ้าพี่ไปส่งทันก็จะได้เงินมาสักสลึงสองสลึงไว้ให้แม่รื่นเป็นค่ากับข้าวนะจ๊ะแต่ฉันว่าพี่ควรจะทำสมาธิก่อนเล่นนะคนดูแค่นั้นก็เลยเล่นไปเถอะถึงจะมีคนดูแค่คนเดียวฉันก็จะเล่นพี่เองไม่พอใจอะไรหรือริ้วพี่ปรุงพี่ปรุงคิดเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดพ่อเคยสอนฉันไว้ถึงแม้จะมีคนดูแค่เพียงคนเดียวเราก็ต้องตั้งใจเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจเล่นก็เท่ากับว่าเราดูถูกวิชาความรู้ที่ปู่ย่าตาทวดของเราสืบสานกันมาหรือพี่คิดว่าพี่ไม่ใช่พี่แท้ๆของฉันพี่เลยไม่เคารพวิชาความรู้ของบรรพบุรุษของฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะริ้วพ่อรวยกับแม่รื่นแก่พี่มาเลี้ยงบุญคุณท่วมหัวพี่จะคิดอกตัญญูเช่นนั้นไม่ได้ดอกถ้าเป็นเช่นนั้นพี่ปรุงก็ต้องตั้งใจเล่นให้เต็มที่เอาเช่นนี้คืนนี้เล่นหุ่นเสร็จฉันจะเป็นคนช่วยพี่ปรุงทำต่อเองถ้าไม่เสร็จไม่นอนตกลงหรือไม่ตกลงสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หุ่นกระบอกคณะนี่รวย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 กันใหญ่เลย ขอเสยผมสักนิดนะจ๊ะวันนี้จะมาแสดงในเรื่องสังทองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามชมได้เลยณบัดนี้
ชดจากกำสดเงยเศร้ามองไม่ต้องการบิวระวังอะไรอ่ะพี่ปรุงโอ๊ยโอ๊ยไม่เป็นไรอ่ะระวังโอ๊ยระวังลูกเลี้ยวปรุงระวังลูกพี่ปรุงเฮ้ยถ้าพวกมึงไม่อยากให้นางนี่เป็นเมียของพวกกูมีทรัพย์สินเท่าไหร่เอาออกมาฉันไม่มีของมีค่าอะไรหรอกจ้ะฉันมีแต่คุณก็บอกเครื่องดนตรีแล้วของทำมาหากินนะจ้ะกูไม่เชื่อพวกมึงเพิ่งจะไปแสดงให้พวกเจ้าพวกนายที่มาจากบางกอกดูอย่างน้อยมึงก็ต้องมีของกำนันติดมือบ้างแล้ววะเงินที่ฉันได้ตอบแทนมาฉันก็เอาไปใช้หนี้เขาหมดแล้วพ่อก็รู้ว่ามีคนมาดูหุ่นกระบอกเหมือนเดิมกันซะที่ไหนเห็นใจจะเถอะนะพ่อนะฉันไหว้ละไหว้จริงกูไม่เอาเงินมึงก็ได้เฮ้ยพวกมึงเอาหุ่นกระบอกแล้วก็เครื่องดนตรีของมันไปหมดเร็วอย่า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 นะไอ้พวกฉันละไอ้พวกชั่วอย่าเร็วไปเร็วบอกว่าอย่าเอาไปมันเพิ่งเงินมาหากินกับพวกฉันเลี้ยวแกลงแกงจ้าเลี้ยวแกลงเลี้ยวเป็นยังไงบ้างแม่แกทำลูกฉันทำไมไปเอาทรัพย์สินมาไม่มีก็ไม่มีนี่ไงนี่อะไรนี่อะไรเอาว่าจะเตือนมาขอจะเตือนมาหน้าตามึงก็สะสวยดีนี่ไปเป็นเมียกูดีกว่าเฮ้ยพวกมึงไปเอามันให้หมดเร็วอย่าไป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 ลูกชายไปปล่อยลูกเร็วไปดึงเมียกูไปเจ้า
เฮ้ยเธอปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องกลัว